ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในชุดพุทธธรรมนำสุขในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมาธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมานี่ย่อมบอกอยู่ในตัวแล้วว่าธรรมะหายไปเกิดความเสียหายร้ายแรงขึ้นมาเราจึงต้องการให้ธรรมะกลับมาถ้ามีถามกันขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่ก็ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ดังนั้นจึงต้องพิจารณาดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะของบุคคลในโลกแห่งยุคปัจจุบันนี้ตามสมควรธรรมะได้ค่อยๆหายไปจากโลกอย่างไรเมื่อไรเท่าไรลองคิดดูไอ้โลกที่อยู่อย่างธรรมชาติในยุคป่าเถื่อนนั่นไม่ได้ลุ่มหลงในเรื่องสวยงามอร่อยเพลิดเพลินอะไรกันนักเพราะมันทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์หรือว่ามันยังไม่มีเรื่องที่จะต้องทำขั้นมนุษย์อยู่มานานข้าวได้ค่อยๆพบไอ้สิ่งที่อร่อยกว่าหอมกว่านิ่มนวลกว่าอะไรกว่าก็เอามาสนใจยึดถือเป็นสรณะกันมากขึ้นจนกระทั่งว่าถ้าใครสามารถจะทำหรือจะมีอะไรให้ดีกว่าที่แล้วมาก็เป็นที่ยอมรับนับถือหรือว่าเป็นการได้เปรียบในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือขูดรีดผู้อื่นก็ยังได้เมื่อหลงไหลในความอร่อยเป็นต้นมากขึ้นเท่าไรความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกูของกูมันก็มากขึ้นมันจึงทำอะไรไปตามนาจของความเห็นแก่ตัวไม่เคยฆ่าก็ฆ่าไม่เคยขโมยก็ขโมยไม่เคยล่วงของรักผู้อื่นก็มีการล่วงของรักของผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าธรรมะมันค่อยหายไปธรรมะค่อยหายไปในลักษณะอย่างนี้มันหายไปเมื่อไรหายไปเมื่อมนุษย์มันเริ่มรู้จักดีรู้จักสวยรู้จักอร่อยรู้จักสนุกสนานเมื่อยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ก็อยู่กันตามธรรมชาติเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมันอยู่กันมันไม่กระทบกระเทือนถึงความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เมื่อมนุษย์มันมีความคิดก้าวหน้าทิ้งสัตว์เดรัจฉานไกลลิบมนุษย์ก็ทำอะไรแปลกไปกว่าสัตว์เดรัจฉานคอยสังเกตด้วยดีบางทีมันจะต้องตั้งคำถามว่านี่เป็นเรื่องบุญหรือเป็นเรื่องบาปของมนุษย์คือการที่มนุษย์รู้จักอะไรมากขึ้นรู้จักทำอะไรมากขึ้นให้ตัวเองลำบากมากกว่าแต่ก่อนนั้นมันเป็นเรื่องบุญหรือเป็นเรื่องบาปแต่ว่าบุญหรือบาปก็ยังไม่สำคัญเท่ากับจะถามว่ามันเป็นเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์ความที่ยุ่งมากขึ้นกว่าก่อนหนักอกหนักใจมากขึ้นไปกว่าก่อนมีปัญหานานาชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องสุขหรือเป็นเรื่องทุกข์
นั่นแหละธรรมะหายไปสิ่งที่เป็นวิกฤตการณ์ความเลวร้ายมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อมนุษย์มารู้จักไอ้สิ่งที่บำรุงบำเรอยิ่งกว่านี่เองนานเท่าไรข้อนี้มันก็บอกยากและจะบอกตามวิชาประวัติศาสตร์หรือเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์มันก็พูดยากเพราะว่ามันกินเวลาเป็นพันปีหมื่นปีแต่เอาเป็นที่แน่นอนอย่างเดียวว่าเมื่อมนุษย์มันรู้จักจะทำให้ดีนั่นแหละมันก็ตั้งต้นแต่ทีนี้มันมีวิธีดูอีกวิธีหนึ่งคือว่าดูที่คนคนเดียวเด็กทารกเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ไม่กี่วันมันได้กินนมบ้างกินอาหารอย่างอื่นบ้างมันไม่รู้สึกพอใจนี่มันเกิดความรู้สึกพอใจแล้วก่อนนี้มันไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจอะไรเดี๋ยวนี้มีให้เลือกแล้วอย่างนี้อร่อยอย่างนี้สบายอะไรก็ตามมันก็เลือกมาข้างที่สวยงามกว่าอร่อยกว่าพอใจกว่าสนุกสนานกว่านี่มันเป็นอย่างนี้จนทารกนั่นค่อยๆโตขึ้นมาเป็นเด็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นคนหนุ่มคนสาวกระทั่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วก็ยังหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่คิดดูเองว่ามันนานสักกี่ปีอายุเข้าไปตั้งครึ่งตั้งค่อนแล้วก็ยังหลงอยู่บางคนก็พอจะกลับตัวทันแต่บางคนไม่มีทางที่จะกลับตัวมันก็พาเข้าโลงไปด้วยคือเอาความโง่ชนิดนี้เข้าโลงไปด้วยเนี่ยมันนานตลอดชีวิตถึงอย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสไม่ได้ติดมาแต่ในท้องพอทารกเกิดมาแล้วรู้จักของสวยของอร่อยเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจแล้วนั่นแหละกิเลสมันจึงจะค่อยๆเกิดขึ้นมารีบเอาความเป็นมนุษย์อย่างธรรมดาไปเป็นมนุษย์ชนิดที่มีปัญหาเด็กก็มีกิเลสเกิดขึ้นเพราะพอใจในของอร่อยนั่นแหละใช้คำว่าอร่อยคำเดียวก็พอเมื่อเขาพอใจเขาก็อยากได้มันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งคืออยากได้ฉันว่ามันหายไปหรือมันไม่ได้ตามที่อยากได้มันก็เกิดกิเลสอีกชนิดหนึ่งคือโทสะหรือความไม่ชอบนี่มันก็มีสิ่งที่มันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีมันก็ได้แต่หลงไหลกันไปมันก็มีกิเลสอีกชนิดหนึ่งคือโมหะโลภะโทสะโมหะมันก็เกิดขึ้นได้จนเต็มที่ของมันใช้เวลานานตั้งครึ่งอายุคนหรือค่อนอายุของคนจึงจะพอรู้สึกได้บ้างว่าอ้าวนี่มันเป็นอย่างนี้ มันมีแต่ความทนทุกข์ทรมานอย่างนี้ก็คิดจะศึกษาจะแก้ไขจะปฏิบัติธรรมให้พ้นจากความเป็นอย่างนี้มันก็พอจะมีเวลาบ้างและทำให้มันกลับตรงกันข้ามในความหมายที่ว่าธรรมะที่มันหายไปนั่นมันมีวิธีทำให้กลับมาเดี๋ยวนี้โลกนี่ก็เดินไปจนถึงริมเหวแห่งวัตถุนิยมเหลืออยู่แต่จะพลัดตกลงไปในเหวจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าที่คนทั้งโลกจะหลงในวัตถุใหม่ๆความเจริญก้าวหน้าในวัตถุใหม่ๆนี่กินเวลาเป็น10ปีเป็น100ปีหรือสัก200ปีธรรมะมันก็หายไปโดยใช้เวลา100ปี200ปีจะให้มันกลับมาในพริบตาเดียวนี่มันก็ทำไม่ได้ดังนั้นมันต้องใช้เวลานานเท่ากันทีนี้จะเวลามาแต่ไหนเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่รู้สึกแม้แต่ว่ามันผิดเสียแล้วอย่างนี้ก็ยังไม่รู้สึก
นั้นก็มีแต่จะรุดหน้าเรื่อยไปการทำเสียใหม่ในทางตรงกันข้ามมันก็มีไม่ได้มันจะเป็นไปได้ก็ว่ามันถ้าเอิญก็ได้หรือมันได้รับการสั่งสอนก็ได้สามารถคิดนึกรู้สึกว่าอ้าวอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องสร้างกิเลสหลงรักในสิ่งที่น่ารักหลงเกลียดในสิ่งที่น่าเกลียดหลงโกรธในสิ่งที่น่าโกรธหลงกลัวในสิ่งที่น่ากลัวสำหรับคนโง่นะที่ว่าสิ่งที่น่ารักน่าโกรธน่าเกลียดน่ากลัวนั้นมันสำหรับคนโง่แต่ถ้าสำหรับคนฉลาดมีธรรมะและไม่มีอะไรที่น่ารักน่าโกรธน่าเกลียดน่ากลัวมันมีแต่เหมือนเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาตินี่ธรรมะจะเติมอาจจะกลับมาใหม่ก็เพราะว่ารู้สึกให้ถูกต้องตามปัญหาที่แท้จริงที่กำลังมีอยู่ในโลกปัจจุบันต้องสังเกตคิดเห็นให้เข้าใจหรือโดยคำแนะนำชี้แจงของผู้อื่นในขั้นต้นแล้วตัวเองก็สังเกตศึกษาต่อไปนี่ก็ได้อีกทางหนึ่งถ้าเขาเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีสติปัญญาเป็นเจ้าเรือนเขาอาจจะสังเกตเห็นเอาเองโดยการกระทบบังเอิญรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ในที่สุดมันเหมือนกันตรงที่ว่าต้องมองเห็นข้อเท็จจริงว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะมันหายไปวิกฤตการเลวร้ายทั้งหลายก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดทุกคนควรจะได้ศึกษาชีวิตของตนของตนให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าตามธรรมชาตินั่นมันเป็นอย่างไรแล้วให้รู้อีกขั้นหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ตามที่เราได้ไปกระทำมันใหม่จัดสรรมันใหม่นั่นแหละมันเป็นอย่างไรมันมีผลเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใจได้ว่ามันมีผลเป็นการสร้างปัญหายุ่งยากแล้วก็รีบถอยกลับไปหาเอความถูกต้องที่ไม่เกิดปัญหาใดๆไม่ต้องกลัวว่าใครจะหาว่าไอ้คนนี้มันถอยหลังเข้าคลองไอ้คนที่พูดนั้นมันไม่รู้เรื่องถอยหลังเข้าคลองไอ้การถอยหลังเข้าคลองนี่มันเป็นเรื่องให้ปลอดภัยถ้าคืนออกไปมันตายมันออกมาที่ปากน้ำแล้วเผชิญพายุแล้วมันก็ต้องถอยหลังเข้าคลองเพื่อความปลอดภัยมันไม่ฝ่าดันไปให้หาความตายเดี๋ยวนี้โลกมันออกไปถึงริมเหวแห่งความหลงในวัตถุน่ะคือความสุขสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังทางวัตถุนั่นน่ะมันก็ไม่รู้จักถอยหลังเข้าคลองมาหาความปลอดภัยมันก็ต้องตายแน่นี่ก็ใช้คำพูดได้ว่ากลับมาหาธรรมะหรือว่าทำให้ธรรมะกลับมาก็แล้วแต่จะพูดคำไหนเรื่องมันก็เหมือนกันทั้งนั้นคือคอยมีธรรมะก็แล้วกันต้องเกิดใหม่ฟังไม่ถูกแน่ต้องเกิดใหม่คงฟังไม่ถูกแน่เพราะมันต้องตายเสียก่อนแล้วก็จึงจะเกิดใหม่เขาสั่นหัวเขาก็ไม่เอาเกิดใหม่ในที่นี้เกิดทางจิตใจร่างกายไม่ต้องเปลี่ยนแปลงร่างกายเดิมแต่ว่าจิตใจเปลี่ยนอย่างนี้เรียกว่าเกิดใหม่จากคนโง่เป็นคนฉลาดคนโง่ตายแล้วคนฉลาดเกิดขึ้นนี่คือเกิดใหม่ก็จะได้ประสบผลของธรรมะที่ทำให้มันกลับมาใหม่ให้มันมีขึ้นมาใหม่แล้วก็มีผลดีถ้าไม่มีการเกิดใหม่ไม่มีทางที่จะเข้าไปในโลกของพระอริยเจ้าเพราะว่ามันอยู่กันคนละโลกไม่จะโดยจิตใจจึงต้องเกิดใหม่
เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงในวัตถุอีกต่อไปมันก็เลยปิดนรกหมดสิ้นนรกคือผลการลุ่มหลงในเรื่องทางวัตถุที่มันแผดเผาหัวใจทีนี้ก็จะมีแต่สวรรค์ที่แท้จริงคือความเยือกเย็นเป็นสุขเป็นที่พอใจของตนหวังว่าท่านผู้ฟังทุกคนคงจะเข้าใจเรื่องธรรมะเป็นสิ่งที่มีวิธีทำให้กลับมาดังว่ามานี้และพยายามเลิกเป็นทาสของวัตถุโดยเกิดใหม่เป็นคนที่อยู่เหนือวัตถุไม่ยอมแพ้แก่วัตถุแล้วก็มีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ